ขณะที่ในแวดวงการเมืองนะคะวันนี้ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญนะคะอดีตประธานรัฐสภาถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย91ปีที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายชัยชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวัย91ปีโดยนายชัยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองนะคะเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งทั้งอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ชีวิตส่วนตัวนายชัยเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2471ที่บ้านเพียรามตำบลเพียรามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สมรสกับนางละอองชิดชอบมีบุตรชาย5คนหญิง1คนอย่างอาทินายเนวินชิดชอบเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรีสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งนี้ทางครอบครัวชิดชอบจะแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมให้ทราบต่อไปและขอความกรุณางดรีดเคารพศพหากจะร่วมทำบุญขอความกรุณาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อร่วมทำบุญแทนค่ะ